1นาทีกับกปท.ทราบไหมว่าความเร็วมีส่วนสัมพันธ์กับระยะเบรกด้วยเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเบรกไม่ทันไม่ควรเร่งรถหรือเบรกกระทันหันการเร่งความเร็วบ่อยครั้งและเบรกอย่างหนักเป็นการกระตุ้นให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นเพิ่มอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทั้งยังเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งคนขับรถและผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยดังนั้นผู้ขับจะต้องหมั่นคาดการสภาพจราจรด้านหน้าและรอบข้างตลอดเวลาที่ขับรถเมื่อรถข้างหน้าหยุดหรือมีสิ่งกีดขวางควรค่อยๆชะลอความเร็วก่อนหยุดและเมื่อสภาพการจราจรด้านหน้าสะดวกจึงค่อยๆเร่งความเร็วรถอย่างต่อเนื่องการขับลักษณะนี้นอกจากจะช่วยประหยัดน้ำมันแล้วยังจะช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ล้อยางและผ้าเบรกให้สึกหรอน้อยลงอีกด้วยค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม